มยืนยันว่าสิ่งที่ทำเนี่ยทำไม่ใช่แค่เคหะสุประชาวันนี้แม้กระทั่งคนอยู่ในเคหะเองนะครับบริษัทรูปเนี่ยบริษัทเคหะสุประชาเนี่ยก็จะทำเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายด้านการบริโภคเช่นเขาคิดไว้ว่าถ้าเกิดเขาสั่งน้ำยี่ห้อนี้นะครับข้าวสารยี่ห้อนี้ถ้าตัดคนกลางออกไปโดยที่ไม่มีกำไรเนี่ยจะสามารถเสนอขายให้กับผู้อยู่อาศัยในเคหะโครงการเคหะเนี่ยได้ในราคาที่ถูกกว่านอกจากนั้นแล้วท่านผู้ว่ายังคิดว่าผู้สูงอายุที่อยู่ตามที่ต่างๆสามารถเป็นเอเย่นขายนะครับอย่างน้อยมีรายได้เสริมมีเอเย่นขายรับผิดชอบแล้วก็เราก็ผู้งานสั่งผลิตนะครับแต่ว่าเราบอกว่าเราจะไม่เอากำไรจากตรงนี้ขอเป็นค่าบริหารเท่านั้นดังนั้นที่ทำเนี่ยไม่ได้ทำแค่ตรงแขกสุขยาจะทำให้กลุ่มคนเปราะบางทั้งหมดกลุ่มมีรายได้น้อยครับ6ประเภทท่านผู้ว่า6อาชีพครับก็ถ้าเกิดอยู่ในเมืองนะครับหรือว่าในเขตปริมณฑลก็จะเป็นตลาดหรือว่ามินิมอลครับอย่างโครงการน้ำร่องที่ฉลองกรุงก็จะเป็นตลาดครับแต่โครงการน้ำร่องที่ร่มกล้าก็จะเป็นมินิมอลนะครับถ้าเป็นภูมิภาคต่างจังหวัดนะครับก็จะมีเรื่องของเกษตรที่เป็นเกษตรแบบกสิกรรมนะครับพืชเศรษฐกิจแล้วก็เกษตรแบบปศุสัตว์นะครับพืชสัตว์เศรษฐกิจนะครับแล้วก็น้อมนำเอาพระราชบัญญัติของในหลวงในแนวทางการทำงานนะครับในการใช้ภูมิสังคมนะครับเป็นกรอบในการที่จะพัฒนาอาชีพให้กับคนในภูมิภาคนะครับและอันที่5ก็คือเป็นอุตสาหกรรมเบาครับนะครับว่าจะเป็นการนำสมุนไพรมาพัฒนาหรือว่าเอาผลิตจากการเกษตรเนี่ยมาพัฒนาเป็นสินค้าแปรรูปนะครับเพื่อที่จำหน่ายและอาชีพสุดท้ายคืออาชีพที่อยู่ในโครงการครับไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านคนสวนแล้วก็รปภนั่นหมายความว่าทุกคนที่มาอยู่ในโครงการก็จะมีรายได้อย่างน้อย 15,000-20,000 ต่อคนครับแล้วอยากจะย้ำให้เห็นนะครับว่าที่สร้างเนี่ยสร้างบนจุดแข็งของประเทศไทยประเทศไทยนี่มีจุดแข็งเรื่องความมั่นคงทางอาหารนะครับเรื่องเกษตรที่ผลิตอาหารเนี่ยภาคกสิกรทางอาหารเกษตรนะครับก็จะมาเป็นโครงการนี้นอกจากนั้นแล้วในเรื่องของความมั่นคงทางสุขภาพก็มีโรงพยาบาลพระมงกุฎนะครับซึ่งจะมาทำกับเราดูแลผู้สูงอายุแล้วก็คนพิการแล้วคันใช้คำว่าเทเลมีดิซินนั้นเขาจะสามารถบริหารผ่านระบบทางไกลได้นะครับก็ดูคนไข้ได้มากกว่าก็เชื่อว่าจะเป็นสิ่งที่ขยายวงออกไปนะครับให้คนได้ประโยชน์แล้วก็เราก็เชื่อว่าจะมีโรงพยาบาลของรัฐในหลายแห่งที่จะมาร่วมตรงนี้ครับซึ่งเป็นเทเลมีดิซินนะครับ